วัสดีครับครับผมช่วงความรู้ไม่ใช่เพื่อนถามมันเอายังไงอ่ะเอาเชือกไหนวะเพื่อนถามมาเพื่อนถามมาพาร์ท2เทค2พาร์ท2เทค2สเลดเดินเอ้ามาโอเคไหมครับพาร์ทแรกก่อนพาร์ทแรกเราคุยกันเรื่องถ่านคุยกันเรื่องถ่านมันมีถ่านที่แบบเป็นอัลคาไลน์กับถ่านชาร์จซึ่งแน่นอนถ้าเพื่อนซื้อถ่านชาร์จมันต้องมีถ่านชาร์จเพราะไม่งั้นมึงจะเอาไปตากแดดหรือไงใช่ได้เสริมสุริยะนะครับแต่ด้วยเทคโนโลยีการถ่ายเราใช้กล้อง Samsung Hero มันจะได้แค่นี้เออครับถ่านชาร์จครับผมแท่นชาร์จในตลาดมี1พอร์ต2พอร์ต4พอร์ตครับผมไม่มี3อ่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันพอร์ตคือช่องเสียบครับผมว่าเสียบเอาไว้ง่ายๆว่า2ช่องเสียบ4ช่องเสียบ1พอร์ตคือชาร์จได้1ก้อน2และ44ก้อนเอาเรื่องช่องก่อนครับผมเป็นผมนะเอาเรื่องช่องตอนนี้คือชิงร้อยชิงล้านเวิร์คพอยท์ถอดกลับไปอยู่ช่องตัวเองแล้วเฮ้ยไม่มีทางเฮ้ยก็ถอดไปแล้วเออเขากลับไปแล้วงั้นช่องทีวีดิจิตอลไปประมูลเลยไปประมูลหาแล้วเราไปซื้อหุ้นดิแม่การันตีเนี่ยผมจัดการเองเฮ้ยไม่เคยรักใครเท่าเต็มผมจะยืนไหว้แต่เช้าเลยแม่การันตีจะให้ไหมมาก่อนเอาช่องก่อนง่ะผมซื้อไปฉายมาหนึ่งงานเอาอีกแล้วแม่กระบอกเดิมอีกแล้วก็มีข่าวบอกเพียงว่าผมซื้อไปฉายมาหนึ่งงานครับผมต้องใช้ถ่านผมต้องซื้อถ่านอย่างน้อย2ก้อนครับผมถ้าไม่หมดถึงก้อนผมมีก้อนเอาไปใช้ต่อไงจริงไหมถูกต้องไอ้เนี่ยผมเชียร์มากกว่าไม่ต้อง4หรอกถ้า4คืองานที่เยอะใช้พี่ยันถ้าพี่มีช่องมีไปมีถ่านมี4ก้อนนะไปฉายพี่ไม่ได้มีกระบอกหรือไม่ถ้ากระบอกเดียวก็ต้องมันต้องการอลังมากอ่ะทำงานเป็นทีม4เหมาะกับทีมมากกว่าแต่ถ้าเหมาะกับตัวคุณนะผมว่า2ถ่านชาร์จ2แท่น2ก็หรืออะไรมีปัญหาโอเคถ้าถ่านแท่น1หรือถ่าน2แท่น1ก็ยังดีนะครับมันก็ประหยัดหน่อยก็ประหยัดแต่สุดท้ายมันต้องอิงกับการใช้งานนะเออเอาไปใช้งานยังไงสำรองหนึ่งไว้ก่อนถ้าไม่พอเผื่อเพื่อนได้ด้วยเพราะว่าผมเวลาเยี่ยวหาไม่เจอครับผมซื้อถุงยางอ่ะใช้กล่องไม่มีสามกูเห็นสองก็เพียแล้วสำรองไงอ๋อสำรองใส่สองชั้นเพิ่มขนาดเขียวหนึ่งเมตรอะไรเรื่องแท่นชาร์จเออเขียวหนึ่งอ้าวนี่ใส่แล้วโอเคป่ะเจออ่ะแต่ถ้าอย่างนี้มันเป็นชุดแฮปปี้มิลชุดแฮปปี้มิลแค่พอใช้ได้วันหนึ่งใช้ไปผมบอกเลยไอ้นี่จะเสียก่อนเพราะมันเป็นแท่นชาร์จแบบตัวล่างๆก่อนไอ้นี่จะไปก่อนถ้าตัวนี้ไปพี่อย่าซื้อนี่อีกแนะนำให้พี่ซื้อนี่ไม่แต่ว่าบอกงี้นะกว่ามันจะไปคือหมายความว่าคุณใช้แบบอลังมากนะเออถ้าคนที่มีไว้เพื่อแบ็กอัพทั่วไปอาทิตย์ใช้ชาร์จสักทีใช้ไปเหอะใช้ไปเหอะครับผมคุณไม่ต้องซื้ออีก2อันนะครับซื้อถ่านเพิ่มครับเออถ่านเยอะพอถ่านเยอะพอก็ซื้อแท่นชาร์จเออแต่ถ้าคุณซื้อนี่ไปแล้วคุณยกเว้นแต่คุณใช้ไอ้ถ่านไอ้ไฟฉายใหญ่ๆเออไอ้คือกระบอกข้าวหลามอ่ะกระบอกข้าวหลามอ่ะเอออยู่ว่ากระบอกข้าวหลามกูพวกมันใช้ฐานมากกว่าหนึ่งก้อนเพราะฉะนั้นแท่นชาร์จนี่อาจจะไม่เหมาะถูกไหมถ้าเป็นแบบที่เป็นอย่างนี้ผมแนะนำก็ข้อสองสำรองสองไงจริงเปล่าเราต้องคิดเป็นระบบอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้ก็ไอแบบเวลามีโบยมีอย่างพวกนี้เดี๋ยวนี้เขามีเสียบอันนี้เสียบไฟเสียบปลั๊กไฟธรรมดาไฟเอซีเสียบทุกที่บ้านแต่ปัจจุบันนี้เขามีรุ่นที่ใช้ USB แล้วนั่นไงตัวนี้มันเสียบกับแท่นซัดของไอโฟนแท่นซัดไอโฟนใช่เป็น USB พี่ครับทำไมท่านชาร์จไอโฟนพี่มันหน้าตาแปลกๆอ่ะครับเออไม่ใช่ครับน้องอันนี้ครับครับใช้ไล่หรือพวกเรานี่ไปเสียบซ้ายกับคอมก็ไล่เออแต่ให้ความรู้นะครับถ้าชาร์จกับที่ชาร์จไอโฟนเมื่อกี้มันก็เหมือนกับชาร์จไฟ AC ไฟบ้านทั่วไปแต่ถ้าชาร์จกับคอมเต็มช้าหน่อยนะเพราะไฟมันไหลน้อยหน่อยเออไฟมันไหลมาน้อยหน่อยเต็มช้าหน่อยนะเอานี่ไปเสียบกับไอที่ชาร์จในรถเออช้าหน่อยนะเออแต่ช้าหน่อยนะเทคโนโลยีพวกนี้มันตามตัวคุณไปแล้วเออติดตัวคุณไปเออไอตัวเนี้ยเสียบที่บ้านเออไม่ได้เออต้องอย่างนี้
อะไรอย่างเงี้ยตอนเรียนแล้วที่สำคัญเพิ่มเติมให้นะว่าซื้อที่ชาร์จอย่าคำนึงเรื่องที่ชาร์จอย่างเดียวส้นตีนดูฐานด้วยเพราะที่ชาร์จบางตัวไม่รับกับฐานบางรุ่นใช่ครับเออดูหน่อยดูหน่อยอย่างเนี้ย 123A เนี่ยCR 123เนี่ยไอ้นี่ไม่ได้นะไอ้นี่ไม่ได้นะมันไม่มีพอร์ตรับมีไอ้นี่ที่มีพอร์ตรับเออเออหรือถ้าเป็นฐานก้อนสี่เหลี่ยมฐาน9โวลต์ก้อนสี่เหลี่ยมฐานไม้ลอยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะเออเอออย่างเงี้ยดูฐานด้วยคุณใช้ฐานอะไรอยู่ถ้าคุณเอาฐานอยู่นั่นเนี่ยกูว่าแล้วทมุกเดิมๆมาพวกควายๆเถอะโอเคมั้ยครับเออเรียกให้เหมาะสมเออเรียกให้เหมาะสมนะครับตรงกันไว้ตรงกันเหตุ